ดวนดาม่ายังไม่จบแค่นี้รอบนี้จะหายคาใจาไหมหรือต้องมีน็อกกันไปข้างระหว่างตะวันชายกับโจนาธาวุฒหมมรวงกันเป็นภาคที่3แล้วนะฮะโอ้โหบอสชาตีก็ขึ้นป้ายให้ทันทีนะครับที่ประเทศอเมริกาในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับ จากที่เป็นกระแสดราม่าทั้งสองภาคที่เจอกันนะครับครั้งแรกที่เจอกันในวันที่7ตุลาคมเมื่อปี66ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง3ยกนะครับเป็นฝ่ายตะวันฉายเอาชนะคะแนนไปแบบเอกชนน์ฮะฝ่ายนั้นเนี่ยถือว่าก็ยังคาใจอยู่นะฮะโหแต่ไม่เท่าไฟที่2นะครับที่เจอกันในวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับที่ตะวันฉายป้องกันแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทเอาชนะคะแนนโจทันทูไปด้วยเสียงข้างมากนะครับทำให้ กระแสดรามา่าอย่างหนังนะครับว่าตะวานชายเนี่ยไม่สมควรชนะน,นะครับโอ้โหแฟนมวยก็เสียงแตกนะครับโดนเสียงโหโดนเสียงวิจารณ์ต่างๆนาๆนาฮะ แต่คำตอบมันจุดในไฟที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบอย่างไรมันต้องมีน็อกกันไปข้างนะฮะโอ้โหมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายนึงโดนน็อกจะได้หายคาใจจะได้หายสงสัยจะได้ไม่มีคำคอรหาเหมือน2ไฟที่ผ่านมานะครับที่ชนะคะแนนแบบซูซีเบียดเอสอาร์ Art กันมาตลอดนะฮะทำให้แฟนมวยเนี่ยก็เสียงแตกทั้ง2ฝั่งนะฮะบ้างก็มีทีมตะวันฉายเออตะวันฉายสมควรชนะถูกแล้วออทีม โจตั้งสฒิก็บอกว่า,วาสวรรค์ชายเนี่ยไม่สงคนชนะนะฮะเป็นฝ่ายโจที่สงนชนะมากกว่านะฮะโอ้โหแต่ผมมองว่ามันก็ออกได้3หน้านะแล้วแต่มุมของกรมกร,กรมการกรรมการในเมื่อกรรมการตัดสินไปนแล้ว,ลวก็ต้องเคารพกันตัดสินของกรรมการนะฮะโอ้โมาดูว่าฝ่ายที่3เนี่ยจะเป็นอย่างไรดีกว่านะฮะ โดย2ไฟที่ผ่านมาไฟแรกชกที่ลุมพินีไฟที่2ชกที่ Impact Arena ส่วนไฟที่3เนี่ยจะชกที่บ้านหลังที่2ของโจบ้างนะฮะที่เมืองแอนแลนต้ารัตจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะโอ้โหขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่หนาวหนิดมากๆนะฮะถ้าเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะฮะเป็นฤดูหนาวแล้วนะฮะมาชกที่บ้านโจดูซิว่าตะวันฉายเนี่ยจะปรับสภาพร่างกายไหวหรือเปล่านะฮะมาชกที่บ้านโจบ้างนะครับ มาดูกันสิว่าภาค3ที่อเมริกาคู่นี้จะมีดราม่าเกิดขึ้นเหมือน2ไฟที่ผ่านมาอีกหรือไม่เพราะว่า2ไฟที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ขาดใจมันก็ออกได้3หน้านะฮะไฟที่3เนี่ยบอสชาตีจัดให้นันทีนะครับในวันที่8พฤศจิกายนนี้นะฮะในศึกวัน169นะฮะที่เมืองแอต,ลตแลนตาลัตจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาฮะแฟนมวยคิดว่าคู่นี้จะโจมแบบไหนใครจะน็อก ใครนะฮะโอ้โหแฟนมวยชอบใครก็อย่าลืมคอมเมนต์าบอกกันหน่อยนะครับหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดผมขออภัยแฟนมวยมานาทีด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผม